ขยับมาที่สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยกันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะก็ออกมายืนยันค่ะว่าไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของงบประมาณการเก็บตัวนักกีฬาที่จะไปลุยศึก Asian Indoor and Martial Arts Game ค่ะนายวิสุทธ์ตั้งวาริธรค่ะนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยภายในช่วงงานมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39หรือว่าราชบุรีเกมค่ะซึ่งในงานประชุมครั้งนี้ค่ะก็มีนายบริรักษ์จิรวิโรจน์ค่ะอุปนายกสมาคมและนายพิชานประยูรรัตนะเลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมพร้อมด้วย55สโมสรสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันค่ะแล้วก็ประชุมกันที่โรงแรมโฮเทลวิสมาราชบุรีค่ะโดยในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็มีวาระสำคัญนะคะเป็นเรื่องงบประมาณการเก็บตัวนักกีฬาในการแข่งขันมหกรรม Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่6ค่ะที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่หลังจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยได้มีการตัดอีเวนต์ของกีฬามวยปล้ำออกไปหลายอีเวนต์ด้วยกันจนทำให้นักมวยปล้ำไทยของเราเนี่ยจะสามารถส่งเข้าร่วมได้เพียงแค่6อีเวนต์เท่านั้นในขณะที่ส่วนของเรื่องงบประมาณเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่อาจจะมีการสนับสนุนเพียงแค่6อีเวนต์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำหรับสมาคมเนื่องจากทางสมาคมค่ะก็ได้มีการจัดสรรอย่างดีรวมไปถึงการทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการจัดสรรโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจเข้ามาทำให้สมาคมเนี่ยสามารถช่วยสมาคมได้อีกเยอะเลยด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากนี้ค่ะในปีนี้เนี่ยก็ยังมีรายการใหญ่ของสมาคมค่ะที่เตรียมจัดขึ้นนั่นก็คือมวยปล้ำชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งรายการนี้เนี่ยเราก็จะทำการเฟ้นหานักกีฬาไปสู้ศึกซีเกมส์ในครั้งต่อไปด้วยค่ะนี่มีการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมกีฬามวยปล้ำนะครับก็ประเด็นสำคัญก็คือการที่งบเก็บตัวก็ของนักกีฬาแล้วก็ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนอินดอร์เกมนะครับผมก็เรื่องสำคัญด่วนที่สุดก็คือการพัฒนานักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันนะครับทั้งที่เอเชียนอินดอร์เกมแล้วก็ซีเกมครับผมก็เราพยายามพัฒนาให้นักกีฬาได้มีเหรียญติดกลับมาได้มากที่สุดครับส่วนเรื่องงบประมาณนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยครับทางสมาคมก็ได้รับการจัดสรรอย่างดีแล้วก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยทางโอลิมปิกก็ได้จัดสรรมีโครงการ1รัฐวิสาหกิจ1กีฬาเข้ามาก็สามารถช่วยเราได้เยอะเลยครับผม